ดีครับมาพบกับเบลอาร์ไทยคุยแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการแต่งภาพสีโทนขาวดำนะฮะเป็นภาพแนวดรามาติกเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนเลยเข้ามาทักในอินบ็อกซ์บอกว่าพี่เบลทำไมพี่เบลไม่สอนแต่งภาพขาวดำบ้างคือเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรกับภาพขาวดำเลยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้าใจยากมากเลยกับอารมณ์ภาพเนี่ยแล้วก็บังเอิญตอนปีใหม่เนี่ยเบลได้กลับบ้านไปแล้วก็กลับไปหายายก็ได้ถ่ายภาพคุณยายมานะครับก็จะเป็นภาพนี้เลยอย่างที่เห็นเลยคือจะต้องบอกว่าภาพแนวเนี้ยมันคือเหมือนภาพแคนดิดอะแล้วก็ขึ้นอยู่กับโชคกับโอกาสเนี่ยเยอะมากเพราะว่าภาพใบเนี้ยเชื่อไหมครับว่าภาพใบเนี้ยคือคุณยายเนี่ยอันนี้คือช่วงเช้านะช่วงประมาณ7 โมงเช้าคือคุณยายเนี่ยจะมานั่งอยู่บนระเบียงนะครับแล้วก็ตามภาษาคนแก่แหละคือก็มานั่งเมื่อคนเดียวแล้วทีนี้มันโชคดีตรงไหนโชคดีตรงที่ว่าเจ้าแมวตัวเนี้ยมันก็บังเอิญมันนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้พอดีมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้มันดูมีอะไรเว้ยก็เลยถ่ายมานะครับแล้วก็ได้เอามาลองแต่งเป็นโทนขาวดำกับอีกโทนนึงอันนี้จะเป็นโทนสีจืดๆหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งสีโทนขาวดำก่อนนะครับโอเคเรามาดูกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปึ๊บรีเซ็ตนี่ต้นฉบับเป็นอย่างนี้เลยรู้สึกไงมันแบบจืดๆอะกลางๆโอเคนะครับสิ่งแรกเลยแน่นอนเราจะต้องกดขาวดำแต่ทีเนี้ยพอเรากดขาวดำอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะดูแบบเขาเรียกไงมันดูกลางๆอ่ะมันดูไม่มีมิติอะไรเลยอ่ะนะฮะต่อไปเราจะมาลบไฮไลท์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพส่วนใหญ่เนี่ยช่วงที่มีแสงกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนไฮไลท์ของภาพเนี่ยมันจะกบรายละเอียดลายไม้อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลายหน้าคนเวลามันโดนกระทบแรงๆนะครับพอเราลดไฮไลท์เนี่ยมันจะช่วยเปิดรายละเอียดได้เห็นไหมแต่ภาพเนี่ยก็จะดูอาจจะดรอปแสงไปนิดนึงแต่สังเกตได้นะครับว่ารายละเอียดมันจะกลับมาตามเนี่ยรายละเอียดจะกลับมาต่อไปครับเราจะมาลดที่ Shadow เพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้มองมาที่คุณยายกับแมวเท่านั้นคือในส่วนของแสงส่วนของไฮไลท์ส่วนของไวท์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ใครเขาไปมองในส่วนมืดเลยงั้นเราลดนะฮะไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลดที่แบ็คต่อนะครับลดลงแบ็คลงกันปึ๊บนะครับเห็นไหมเริ่มมืดละตัวคุณยายเริ่มจะเห็นแต่คุณยายละส่วนอื่นเริ่มไม่มีแล้วครับต่อไปครับเราจะมาที่ clarity ตรงนี้เราจะเพิ่มมิติภาพเพิ่มมิติให้ดูเนี่ยเป็นมิติออกมาเพราะว่าตอนนี้คือคุณยายเนี่ยกลืนไปกับฝั่ง shadow ฝั่ง back ไปหมดแล้วนะครับ clarity เนี่ยคือมันจะคล้ายๆคอนทราสต์นะฮะแต่มันคือจะบอกว่าไงดีมันจะทำไม่หนักเท่าคอนทราสต์เท่าไหร่อันนี้คือถ้าทำเยอะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะภาพดูแข็งเกินสำหรับเบลแล้วนะส่วนตัวนะครับเบลจะแค่นี้พอไม่เยอะพอประมาณจากนั้นนะฮะเราก็จะลงมาที่ดีเทลครับเราจะมาเพิ่มความคมภาพเราเพิ่มความคมภาพกันเราต้องการให้ภาพเนี่ยมันดูมีมิติขึ้นมานิดนึงความคมเนี่ยมันจะช่วยได้เราก็เพิ่มมานิดนึงจากนั้นครับลบน้อยออกแล้วก็เพิ่มดีเทลเอาดีเทลคืนเข้าไปแต่ก็ลบน้อยออกเพื่อให้ภาพมาดูนุ่มนวลไปในตัวด้วยนะต่อไปครับมาที่เอฟเฟกต์ครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือเบลต้องการสร้างกรอบให้คนดูเนี่ยเขามองแต่ตรงกลางภาพช่วงกลางภาพเราเลยจะต้องสร้างขอบดำแบบนี้นะถ้าเป็นแนวนี้นะถ้าเป็นแนวนี้เราจะทำแบบนี้สร้างขอบปึ๊บเข้ามาใกล้อีกปึ๊บ ให้แบบเกือบถึงคุณยายเลยโอเคนี่นะครับก็จะเป็นภาพแนวขาวดำแล้วเห็นไหมมันจะดูต่างกันมากจากตอนต้นคือดูมีมิติมากขึ้นเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอุปกรณ์ของเบลก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ใช้บ่อยมากมันจะเป็นตัวที่เมื่อเราสร้างอะไรนะสร้างขอบเขตไว้แล้วปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราเพิ่มค่าอะไรในเนี้ยมันก็จะปรากฏในวงกลมเนี้ยอย่างเพิ่มแสงแสงก็จะโผล่แค่ในวงกลมเท่านั้นครับเราก็เพิ่มนิดเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเรียนแบบแสงธรรมชาติที่มันรอดออกมานิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้มานะครับจริงๆแล้วก็จะบอกว่าการแต่งภาพเนี่ยนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องมาดูเบลแบบเป๊ะๆเนี่ยคือไม่ต้องมาดึง52 30เนี่ยไม่ต้องมาดูคือที่เบลบอกไปเนี่ยคือเบลต้องการแค่ว่าให้เราเป็นไกด์นำทางว่าไออุปกรณ์เนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ข้อเสียข้อดีเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้เอาเทคนิคเนี้ยไปลองประยุกต์ดูกับงานตัวเองกับแนวของตัวเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแนวการแต่งภาพที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าความเป็นตัวเองเนี่ยมันเยี่ยมยอดที่สุดแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะโอเคคลิปนี้นะครับเบลก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วก็ว่าคลิปหน้าเนี่ยมีอะไรใหม่ๆมาจะเอามาแนะนำกันผ่านคลิปนะครับโอเคคลิปก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานเบลใต้คลิปด้วยเบลจะโพสต์ไว้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับLightroomหรือว่าแนวการแต่งภาพต่างๆเนี่ยครับก็สามารถแอดเฟซเข้ามาคุยเข้ามาถามกันได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเลยนะครับสวัสดี